ดูสภาพอากาศบ้านเรากันบ้างนะคะลมหนาวระลอกใหม่เนี่ยมาถึงบ้านเราแล้วนะคะแต่ว่าเข้ามาอาจจะไม่มากค่ะก็ทำให้ช่วงเช้าเนี่ยมีอากาศเย็นลงเท่านั้นนะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBTสวัสดีค่ะลมหนาวระลอกใหม่นี้ลงทะเลจีนใต้ไปซะเยอะค่ะเข้ามาบ้านเราไม่มากทำให้รอบนี้เย็นลงเล็กน้อยเท่านั้นมาไม่แรงนี้ลงทะเลแต่ที่ภาคเหนือยังมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้รวมทั้งพื้นที่ภาคกลางรับอิทธิพลลมหนาวระลอกใหม่อุณหภูมิลดลง1-2 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงมาเล็กน้อยมาแค่ทักทายและช่วยรักษาระดับอุณหภูมิให้ยังอยู่ในเกณฑ์ของฤดูหนาววันนี้ภาคเหนือยังมีอากาศเย็นถึงหนาวพื้นราบอุณหภูมิอยู่ระหว่าง14-34 องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด3-10 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวมาทำให้เช้านี้มีอากาศเย็นลงอยู่ในเกณฑ์เย็นถึงหนาวและมีลมแรงอุณหภูมิวันนี้14-33 องศาเซลเซียสสำหรับพื้นราบยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-13 องศาเซลเซียสภาคกลางช่วงเช้ากลับมามีอากาศเย็นอุณหภูมิวันนี้19 องศาต่ำสุดสูงสุด35 องศาเซลเซียสขณะที่กรุงเทพมหานครอุณหภูมิลดลงมาเล็กน้อยระหว่างวัน23-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศก็เย็นลงในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19 องศาเซลเซียสสูงสุด35 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1 เมตรห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ1 เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนไม่มาก 20% ของพื้นที่ทะเลตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันแทบจะไม่ตกแล้ว 10% ของพื้นที่เท่านั้นทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝุ่นละอองในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ายังมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากค่ะเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมยังมีกำลังอ่อนและมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News จะพาคุณผู้ชมมาเอ็กซเรย์ว่าจะมีลมหนาวลงมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ห้ามพลาดนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ